วันที่28ตุลาคมบล็อกดิทวอลอัปเดตโพสต์ข้อความบางส่วนไว้อย่างน่าสนใจระบุว่ากฎของสงครามนั้นฝ่ายใดมีปัจจัยพลังงานเงินตราเศรษฐกิจแสงยานุภาพอาวุธโลจิสติกแรงสนับสนุนจากประชาชนการเมืองในชาติอาหารฝ่ายนั้นก็มีชัยไปเกินครึ่งในขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบ2ฝ่ายในสมรภูมิยูเครนนั้นประเมินสถานการณ์แต่ละด้านดังนี้ 1. ปัจจัยด้านพลังงานรัสเซียทรัพยากรพลังงานน้ำมันก๊าซถ่านหินยูเรเนียมเป็นของตนเองมากล้นเหลือเฟือใช้ในประเทศไม่หมดก็ส่งขายให้พันธมิตรสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้และชาติพันธมิตรมีเฉพาะสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและนอร์เวย์ที่จะพอเอาตัวรอดได้แต่ต้องเจ็บมาขายจนเกิดวิกฤตพลังงานในอีก30กว่าชาติพันธมิตรที่ไม่มีพลังงานเป็นของตัวเองปัจจัยนี้จึงเสียเปรียบฝ่ายรัสเซียอย่างมากที่สามารถยืนระยะยืดเยื้อได้ยาวนานตามต้องการ 2. ปัจจัยด้านเงินตราและเศรษฐกิจรัสเซียแทบไม่มีหนี้สินต่างประเทศมีแต่เงินคงคลังทองคำและทุนสำรองระหว่างประเทศจึงไม่มีภาระใดเศรษฐกิจส่งออกพลังงานขยายตัวทวีคูณฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้และชาติพันธมิตรเศรษฐกิจถดถอยอัตราเงินเฟ้อสูงรายรับไม่พอรายจ่ายหนี้สินล้นพ้นตัวโดยเฉพาะสหรัฐมีหนี้มากที่สุดในโลกส่วนชาติในยุโรปก็กรอบย่ำแย่เยอรมนีอิตาลีเพิ่งกู้เงินเพิ่มจากอังกฤษถังแตกอย่างหนักชาติอื่นๆล้วนหนี้ท่วมและจ่ายค่าพลังงานจนย่ำแย่ไปตามๆกัน 3. แสงยานุภาพอาวุธรัสเซียมีโรงงานผลิตอาวุธเองและส่งออกอาวุธอันดับต้นของโลกสายการผลิตต่อเนื่องลงตัวมีแต่ขยายเพิ่มมีวัตถุดิบเหล็กกล้าและแร่พวงวัตถุดิบระเบิดที่เหลือเฟือระบบอาวุธมีเอกภาพปริมาณอาวุธทั้งลูกสั้นลูกยาวสต็อกมากกว่าสหรัฐและชาตินาโต้รวมกันและยังมีพันธมิตรอาวุธจีนอิหร่านพร้อมส่งตลอดเวลาฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้และชาติพันธมิตรขาดวัตถุดิบแร่พวงมีสต็อกอาวุธจำกัดหลากหลายรุ่นอาวุธใช้ระบบร่วมกันไม่ได้ไม่เป็นเอกภาพเกี่ยงกันและต้องบีบบังคับให้ส่งอาวุธเก่าเก็บให้ยูเครนแค่ปืนใหญ่155มิลลิเมตรอย่างเดียวส่งไปให้ยูเครนกู้มากถึง8ยี่ห้อแต่ละรุ่นคนละเทคนิคแม้ขนาดกระบอกปืนใหญ่เท่ากันก็ไม่สามารถใช้ลูกปืนใหญ่ร่วมกันได้แม้แต่รุ่นเดียวและที่สำคัญคือความแม่นยำต่ำมากแต่ละชาติก็ไม่ได้มีสต็อกลูกปืนใหญ่ของตนเองมากมายใช้ทดแทนกันแต่ละรุ่นก็ไม่ได้กระบอกปืนแตกทันทีที่ร้ายที่สุดคือขาดเครื่องบินรบและขีปนาวุธลูกยาวขาดระบบต่อต้านอากาศสกัดอาวุธไฮเปอร์โซนิกรัสเซียแม้แต่โดรนกามิกาเซ่รัสเซียก็ยังไม่มีระบบใดสกัดได้ 4. ระบบโลจิสติกรัสเซียระยะทางอยู่ใกล้แค่เอื้อมขนลำเลียงมาจากรถไฟจากแผ่นดินแม่ได้ตลอดเวลาสะพานไครเมียก็ปรับปรุงเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วและยังสร้างถนนลาดยางใหม่ยาวเลาะชายฝั่งทะเลอาซอฟจึงขนอาวุธอุปกรณ์เสบียงกำลังพลกันทั้งวันทั้งคืนฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้แต่ละชาติขนมาไกลมากจนไม่ทันต่อสถานการณ์ส่วนขนส่งทางรางโดนโจมตีด้วยโดรนกามิกาเซ่ซ่อมไปได้ไม่นานก็ถูกโจมตีซ้ำอยู่แบบนั้นเกิดปัญหาระบบโลจิสติกจนอ่อนแอ 5. แรงสนับสนุนจากประชาชนรัสเซียผลโพคะแนนนิยมล่าสุดต่อตัวผู้นำคือ 80% รัสเซียไม่มีม็อบมาเดินขบวนเคยมากที่สุดคือม็อบฝ่ายค้าน500รายในกรุงมอสโกทั้งประเทศรวมกันประมาณ 1,300 คนไม่กี่ชั่วโมงก็หายหมดฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้และชาติพันธมิตรมีปัญหาความเดือดร้อนจากพลังงานอาหารค่าครองชีพจึงมีม็อบเรือนหมื่นเรือนแสนลงถนนประท้วงขนาดใหญ่แทบทุกวันก่อเหตุปะทะตำรวจปราบจลาจลสหภาพแรงงานนัดหยุดงานจนบ้านเมืองวุ่นวายไม่ปกติ 6. การเมืองในชาติรัสเซียเสถียรภาพรัฐบาลแข็งแกร่งดันหินผาสภาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาลจึงได้เปรียบอย่างมากฝ่ายกองกำลังผสมนาโต้และชาติพันธมิตรเป็นปัญหาใหญ่จากความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลที่ล้มลงเปลี่ยนผู้นำมาแล้วเกือบ10ชาติเป็นว่าเล่นขายใหญ่ยุโรปอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีการเมืองภายในชาติมีความขัดแย้งแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าชิงอำนาจกันอย่างรุนแรงส่วนสหรัฐกำลังเลือกตั้งกลางเทอมพรรคเดโมแครตใช้แคมเปญหาเสียงที่สำคัญคือถ้าชนะการเลือกตั้งจะตัดความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนซึ่งโดนใจชาวอเมริกันยามนี้ไปเต็มๆและฝ่ายรัฐบาลไบเดนจะต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งแน่นอนเป้าหมายรัสเซียจึงไม่ใช่ยูเครนแต่ต้องการลากกองกำลังผสมนาโต้และชาติพันธมิตรให้ติดกับตนเองติดลมสงครามจนงอมเศรษฐกิจย่อยยับไปทั้งหมดไปจนถึงผิดนัดชำระหนี้บางชาติที่การเงินอ่อนแอจะล้มละลายแบบกรีกเคยเจอมาแล้วเพราะไม่มีสงครามใดที่ชนะกันที่อาวุธแต่สงครามจะชนะกันที่การเมืองเสมอการเมืองภายในชาติใดอ่อนแอขาดเสถียรภาพชาตินั้นก็จะแพ้ก่อนถ้าเป็นกลุ่ม EU จะเปราะบางและแตกสลายท้ายที่สุดตัวใครตัวมันเอาตัวรอดรัสเซียรู้จุดอ่อนฝ่ายตรงข้ามได้ดีจึงโจมตีพลังงานไฟฟ้าคลังน้ำมันกองทัพยูเครนไป 100,000 ตันในภาคกลางไฟลุกท่วมเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่มีน้ำมันเติมจึงแทบไม่มีอากาศยานฝ่ายของกองกำลังผสมนาโต้บินขึ้นสนับสนุนแล้วตอนนี้ไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลทั้งประเทศระบบสื่อสารล้มเหลวเป็นอะไรที่บั่นทอนขวัญและกำลังใจมากทำให้ทหารยูเครนแนวหน้าต้องเลือกยอมแพ้และมอบตัวกับฝ่ายรัสเซีย
ในฤดูหนาวคฤหัสถ์ปลายปีนี้ที่อุณหภูมิจะติดลบเกิน10องศาทหารฝ่ายกองกำลังผสมจะก่อไฟอบอุ่นผิงร่างกายหรือปรุงอาหารไม่ได้เพราะควันจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโดรนสอดแนมรัสเซียก็จะเห็นจากระยะไกลเจอโจมตีด้วยโดรนกามิกาเซ่ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องศูนย์กลางอำนาจกรุงเคียฟและแคว้นในยูเครนรอยต่อกับชายแดนรัสเซียตอนนี้โดนโจมตีอ่วมหนักมากโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายหนักมากเมื่อมีเป็นอัมพาตเป็นทุกระบบการแก้ไขทำไม่ได้ง่ายๆต้องใช้อุปกรณ์มากมายและใช้เวลามากความชำนาญสูงแม้ซ่อมเสร็จก็โดนโจมตีซ้ำอีก